คค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของโมเดลนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของโมเดลเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆก็คือมีแบ่งเป็น1 2 3 3ถึง4เซตเนอะทั้งหมด6ชิ้นนะคะเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีแชมพูกับครีมนวดผมสำหรับทุกสภาพผมนะคะแชมพูกับครีมนวดผมสำหรับผมเสียแล้วก็ผมแตกปลายหรือว่าผมทำสีมาผมแห้งนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แฮร์เซรั่มช่วยในการจัดแต่งทรงผมนะคะแต่ว่าช่วยให้ผมไม่ชี้ฟูเป็นเซรั่มบำรุงผมนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวแฮร์มาสช่วยฟื้นฟูผมที่เสียนะคะเป็นการหมักผมนะคะเรามาดูทีละตัวคร่าวๆทุกบ้านต้องใช้กันอยู่แล้วเนาะแชมพูนะคะเซตแรกเนี่ยขายดิบขายดีเหมือนกันแชมพู All Hair Thai แล้วกับคอนดิชเนอร์สำหรับทุกสภาพผมตัวแชมพูเองเนี่ยเป็นแชมพูใสนะคะแชมพูใสสามารถสระได้ทุกวันเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่สระผมทุกวันเหมาะสำหรับคนที่หนังศีรษะไม่ได้แห้งมากนะที่สระมันเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลต้องการความสดชื่นของเส้นผมและหนังศีรษะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงนะคะเพราะมีสารสกัดจากมีสารสกัดจากใบเสสแล้วก็โรสแมรี่อ๋อตัวเนทเทิลด้วยช่วยในการยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมและเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมแต่ถ้าถามว่าช่วยปลูกผมไหมไม่ได้ช่วยปลูกผมนะคะแต่ชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วทำให้รากผมแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้มีสารสกัดจากใบเสจเพิ่มให้ช่วยเขาเรียกว่าเพิ่มช่วยให้สีผมกลับมาเป็นสู่ธรรมชาติหมายถึงยังไงบางคนตามอายุผมอายุเริ่มมากขึ้นผมเริ่มเปลี่ยนสีไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะตัวนี้จะช่วยให้ผมกลับมาเป็นธรรมชาตินะคะเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงก็จะเข้มขึ้นได้นะคะสำหรับสารสกัดจากใบเสจตัวนี้นอกจากนี้ยังมีตัวสารสกัดจากเลมอนผิวเลมอนช่วยในการทำความสะอาดเส้นผมด้วยให้สดชื่นนะคะใช้คู่กับคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้ครีมนวดผมสำหรับผมผมทุกสภาพผมนะคะมีอะไรมีเคราตินกรดอะมิโนเคราตินซึ่งตัวเนี้ยเป็นกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างผมเลยนะคะก็จะทำให้ผมแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแพนทีนอลช่วยให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมแล้วก็เติมเต็มโปรตีนให้ผมกับป้องกันการผมแตกไปหรือผมเสียนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอใช้แล้วผมก็จะเหมือนเขาเรียกว่าผมก็จะเบาลื่นนะคะจะไม่ชีฟูนะคะสำหรับตัวAll Hairนะคะแชมพูกับคอนดิชเนอร์แต่ถ้าใครผมเสียผมแห้งผมตัดผมแตกปลายนะคะผมทำสีมาให้ใช้ตัวนี้เซตนี้นะคะเป็น Moisturizing Shampoo กับ Conditioner นะคะ Moisturizing Shampoo ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือมันมีความเข้มข้นมากกว่าทั้งตัวแพนทีนอลนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีตัวสารสกัดโปรตีนเปปไทด์จากถั่วนะคะช่วยเติมเต็มให้ผมแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผมอุ้มน้ำได้มากขึ้นนะคะสำหรับตัวแล้วก็มีตัวบาบาสูออยล์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผมนะคะเป็นเมล็ดชนิดหนึ่งที่มาจากแอฟริกาใต้นะคะเอาน้ำมันจากเมล็ดเนี้ยมาบำรุงผมนะคะให้ผมแข็งแรงแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะใช้คู่กับMoisturizing Conditioner ตัวนี้นะคะมีเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็มีพวกโปรตีนต่างๆช่วยดูแลผมให้สารอาหารแก่ผมให้ผมนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของผมแตกปลายด้วยใช้คู่กันได้หรือว่าจะใช้สลับคู่กันก็ได้นะคะ2 อันนี้ต่างกันยังไงอย่างที่บอกเซต All Hair เหมาะสำหรับคนที่สระผมทุกวันเหมาะสำหรับผมธรรมดาเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่ได้ทำสีผมมาผมเริ่มมีการเปลี่ยนสีโดยธรรมชาติให้กลับมาเป็นดกดำเหมือนเดิมนะคะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมได้นะคะส่วนMoisturizing Conditioner กับแชมพูเนี่ยเน้นในคนที่ผมเสียผมแห้งผมแตกปลายต้องการการบำรุงมากๆนะคะมาถึงอีก2ตัวสั้นๆตัวนี้ Anti Oxidant Hair Serum นะคะเป็นเซรั่มที่บำรุงเส้นผมมีเขาเรียกว่า Argan Oil นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันกากเมล็ดชนิดหนึ่งช่วยในการบำรุงผมให้ช่วยจัดแต่งทรงผมในกรณีของคนที่ผมชี้ฟูนะคะไม่ได้จัดเซตนะแต่งให้ผมตรงแล้วก็มีน้ำหนักดูมีน้ำหนักเงางามไม่ให้ชีฟูนะคะอาจจะไม่ตรงบางคนดัดผมมาก็สามารถใช้ได้ก็จะทำให้จัดทรงได้ง่ายขึ้นไม่ชีฟูนะคะสำหรับตัวนี้แอนตี้ออกซิแดนต์เฮเซรั่มใช้เฉพาะปลายผมก็พอไม่ต้องใช้ถึงรากผมเพราะว่าถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปบางทีจะทำให้ผมมันเช่นเดียวกันนะคะหนังศีรษะมันอีกตัวนึงสำหรับการดูแลเส้นผมก็คือ
Repairing Hair Mask ตัวนี้เป็นตัวหมักผมนะคะมีส่วนประกอบของมูลุบัตเตอร์แล้วก็ครามสีดออยล์เนี่ย2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมรวมไปถึงดูแลสกัดพวกสารเคมีที่มันไม่เหมาะสมกับผมเนี่ยให้ออกไปเนาะมันก็จะช่วยให้ผมนุ่มลื่นใช้เสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่ามันลื่นมากนะคะตัวนี้หมักผมไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกนะคะสามารถหมักครั้งคืนได้ไหมได้หลายท่านบอกมาแล้วว่าหมักครั้งคืนแล้วมันไม่ด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกเนาะมันไม่ทำให้ผมร่วงมันไม่ทำให้ระคายเคืองและมันไม่ทำให้เปื้อนผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆนะคะถ้าใครที่อยากอบไอ้น้ำแต่ไม่มีเครื่องอบไอ้น้ำก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นหรือว่าผ้าขนหนูชุบน้ำเข้าไมโครเวฟเนี่ยให้มันอุ่นๆ นิดๆแล้วโพกไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็จะทำให้สารอาหารต่างๆซึมเข้าสู่ผมได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นนะคะเป็นการดีท็อกผมไปในตัวเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดแล้วก็ทั้งเซรั่มบำรุงผมแล้วก็แฮร์มาช่วยในการหมักผมฟื้นฟูผมด้วยนะคะ